อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศอาหารเช้าที่บ้านไร่ไออรุณค่ะซึ่งเขาจะเริ่มเสิร์ฟกันประมาณ8โมงเช้าเนาะแล้วก็เมนูนะคะหนูดีก็เลยสั่งไว้เป็นกาแฟดำแก้วนึงแบบดำเปล่าๆเลยกาแฟร้อนเขามีน้ำเปล่าเสิร์ฟในขวดแก้วอยู่แล้วแล้วก็หนูดีขอท็อปอัพเป็นน้ำกระเจี๊ยบเนาะเขาจะมาในหลอดกระดาษนะคะส่วนอันนี้เหมือนเขาเสิร์ฟทุกโต๊ะอยู่แล้วแล้วก็จัดมากับดอกไม้เนาะเจ้านี่เป็นอะไรสักอย่างอ๋อเป็นมีชาร้อนมาให้ด้วยอ๋อกาแฟกับชาร้อนมาด้วยกันส่วนของพี่พอสั่งเป็นน้ำอัญชันมะนาวเนาะซึ่งจริงๆเป็นน้ำเวลคัมดริงก์แล้วก็ขอชื่นชมในการพยายามใช้หลอดกระดาษนะคะนี่อันนี้เป็นหลอดกระดาษแล้วก็เขาเทรนน้องพนักงานให้บอกว่ามันจะปักอยู่ได้ 1-2 ชั่วโมงนะคะหมายความว่าพี่ช่วยดูดด่วนๆเลยนะคะแล้วก็ทุกอันเขาก็จะมีเดคอเรชันอันนี้ก็เป็นดอกไม้ในสวนเนาะแล้วก็เอาใบไม้น่าจะเป็นใบเตยเนาะเอามามัดไว้นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ดอกไม้บนโต๊ะก็เชิญรับประทานได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นพวงประดิษฐ์เนาะแล้วก็จะมีดอกไม้อันนี้ดิไม่รู้ชื่อละเมื่อวานคุยกับคุณเบสเขาบอกว่าเขาเวลาปลูกดอกไม้ค่ะคือเขาจะเลือกสีเป็นโทนเย็นโทนร้อนอะไรหมดเลยคือแบบแยกกันคือโทนสีของดอกไม้ก็เลือกไว้ก่อนที่จะนำมาปลูกด้วยเพื่อสามารถให้นำมาใช้ได้นะคะแล้วก็อันนึงที่หนูดีชอบเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะตั้งใจสำหรับโควิด-19 หรือเปล่าแต่ว่ามันเวิร์กแบบเพอร์เฟกต์มากก็คือที่นั่งของแต่ละคนจะเป็นซุ้มค่ะก็คือแยกกันไปเลยเออแบบดีมากอะไม่ต้องมาเป็นแบบ family style ใหญ่ๆอะไรแล้วก็มุมอาหารเช้าค่ะสำหรับคนที่พักข้างในก็จะมีมุมพร็อพต่างๆให้ถ่ายรูปเล่นได้นี้น่าจะเป็นเรือสไตล์ของทางภาคใต้มั้งเนาะแล้วก็จะมีตัวตะข่ายอะค่ะอันนี้ในห้องนอนก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้เรามานั่งเป็นซุ้มสองแล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศน่ารักมากจะมีคนก็มาถ่ายรูปอันนั้นเป็นเช็คอินนะคะเช็คอินล็อบบี้แล้วก็ล็อบบี้ก็คือนั่งตรงนั้นนะเป็นจุดเสิร์ฟเวลคัมดริงก์เดี๋ยวนี้พาขึ้นไปดูก็สั่งอาหารตรงนั้นเหรอนี่ค่ะซุ้มแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็น้ำมันนี้เขาบอกเป็นน้ำธรรมชาติแต่ว่ามีการดูดขึ้นไปให้มันไหลลงมาด้วยเนาะอาหารก็จะมาเสิร์ฟแบบนี้ชอบความชุดพนักงานมากนะคะเพราะว่าคุมโทนสีทุกสิ่งทุกอย่างนี่จากมุมเรือพร็อพอันนี้ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นน้ำที่ไหลลงมาเสียงมันจะพร้อมมากเลยอะแล้วก็อันนั้นคือจุดไอ้เจ้าเนี่ยคือเรานั่งห้อยขาตอนเช็คอินใช่ไหมจะมีเฟิร์นขึ้นอยู่แล้วก็นั่งมองวิวสวยน่ารักมากไปขึ้นไปดูกันดีกว่านี่ค่ะก่อนขึ้นหนูดีจะพามาดูตรงนี้ก่อนนี่อันนี้ก็เป็นมุมด้านล่างอะนะคะจะมีกลิ่นยากันยุงหอมๆอยู่ทั่วไปเพราะว่าต้องคอยทายากันยุงเลยแหละนี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งข้างล่างซึ่งไม่มีใครนั่งเลยเพราะว่าอาจจะไม่มีวิวหรืออะไรสักอย่างแต่ชอบความที่เขาพยายามใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆอะค่ะมาทำเนาะโรงแรมแล้วก็มีการปลูกพวกแคคตัสนะพวกนี้โฟโตจีนิกมากนะถ่ายรูปแล้วแบบโอ้ยเอ็นดูอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เดินขึ้นเนาะอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าใครมานะคะถ้าเป็นคนที่ตกกระไดง่ายหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยค่ะคงต้องระวังเพราะว่าสไตล์ก็จะเป็นบันไดแบบนี้เนาะแต่ดิคิดว่าถ้าเราใช้ความระมัดระวังก็โอเคแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นคนกังวลเรื่องนี้ค่ะจะต้องคุยกับเจ้าของเวลาจองอันดิพาเดินขึ้นและจองก็ต้องโทรจองเนาะแล้วเขาก็จะอธิบายหมดละค่ะว่าบันไดมันชันนะแล้วบ้านก็จะเป็นสไตล์อย่างนั้นอย่างนี้เนาะมาแล้วจะได้รู้ก่อนมานะคะอันนี้ก็คือมุมสั่งอาหารเช้าค่ะชากาแฟอะไรต่างๆและตรงนี้คือมุมเช็คอินนี่น่ารักเชียวแล้วก็จะมีจุดที่ล้างมือด้วยอยู่ตรงนี้แอบชอบเครื่องแบบพนักงานหนักมากนี่เมื่อวานดิก็มานั่งกินวอลคัมดริงก์ตรงนี้แล้วก็นั่งดูน้ำที่มันหล่นลงมาตรงนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ชื่นชมในความดอกไม้ที่เก็บมามากก็จะเป็นทั้งดอกไม้ที่ปลูกดอกไม้ที่เก็บมีชันโรงโดยไม่รู้เห็นไหมจะมีผึ้งเล็กๆนะคะที่เรียกว่าชันโรงพวกนี้จะเป็นน้ำผึ้งที่เป็นยาหมดเลยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นชันโรงเนาะเพราะตัวเล็กมากนะคะนี่ความดอกไม้ความดอกไม้ความฝันของแบบแต่ละจักรันเนาะนั่นนะคะแล้วก็จากมุมนี้ถ่ายลงไปก็จะเห็นเรือแล้วก็เห็นซุ้มสองที่หนูดีนั่งอยู่ตรงนั้น
เนาะนี่ค่ะมาดูดอกไม้เฮ้ยมีชันรงมากินดอกไม้เยอะมากมากินน้ำหวานเยอะมากโหนางบินจริงจังมากอ่ะอาจจะเป็นผึ้งท้องถิ่นด้วยซ้ำมันจะอุ้ยนี่นี่นี่ดูเดี๋ยวเรามารอดูผึ้งกันดีกว่ามาไหมจ๊ะฮัลโหลมาไหมอ่ะมีผึ้งเล็กๆที่เราเห็นบ้างหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นี่อันนี้เห็นไหมคะบินอยู่เต็มเลยนั่นแหละค่ะเราก็จะมีคนมาถ่ายรูปแล้วก็หาจังหวะของเราไปเนาะแล้วก็คือเขาสร้างเป็นเหมือนแบบมันจะแบบสามารถเดินถึงกันได้หมดเลยตรงนี้เป็นร้านค้าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ว่าจะมาอุดหนุนเขานะคะแล้วก็นี่ก็มีมุมนั่งกินอาหารทุกคนคือจะแยกโซนกันหมดเลยอะชอบความแยกโซนนี้และแน่นอนคุณผู้ชายต้องเป็นคนถ่ายรูปค่ะถูกต้องแล้วค่ะน่ะก็มีสับปะรดสีนะคะอยู่บนหลังคาจริงๆอันเนี้ยแดดลงแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคือแบบแดงเลยอะคือสวยมากเดี๋ยวไปดูรถพุ่มพวงของเขากันดีกว่านี่ให้ดูความกระไดปรึกนี่นะคะเดินออกมาจากมุมร้านค้าเนาะแล้วจะมีเหมือนร้านต้นไม้มั้งน่าจะขายนะคะไม่แน่ใจขายหรือเปล่าสวยดีหนูดิชอบความจัดแบบหลายเลเยอร์มากๆนี่มุมร้านค้าเปิดแล้วแต่ว่าพามาดูรถพุ่มพวงกันดีกว่านี่คือรถพุ่มพวงของเขาเนาะนี่จุ๊ดๆเป็นรถพุ่มพวงที่น่ารักมากๆในความคิดเห็นหนูดีนี่คิดว่าหลายๆคนถ้าตามบ้านไร่อยู่ก็น่าจะเห็นรถนี้ในภาพอยู่แล้วนะคะของจริงก็อันแบบเล็กๆน่าเอ็นดูแล้วก็ชอบความที่มีไม้เลื้อยอยู่ทุกจุดเลยค่ะมันก็จะเป็นไม้เลื้อยที่ให้ดอกด้วยเมื่อวานดิกินอาหารเย็นในนี้พาไปดูนิดนึงสวัสดีค่ะนางถือจักรันดอกไม้ที่จัดเมื่อวานดิกินอาหารเย็นที่โต๊ะนี้จุดๆว่าสั่งอาหารเยอะมากก็เลยนั่งโต๊ะเล็กไม่ได้นั่งโต๊ะสองคนไม่ได้ดิสั่งไป5ชุดนี่รู้คิดอะไรอยู่นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมุมนั่งกินอาหารนะคะแล้วก็มีสับปะรดสีบวกกับผักสลัด นี่คือโรงครัวแล้วก็ไม้เหลืออยู่บนนั้นนี่ก็คือแปลงผักทั้งหมดเลยหนูที่ชอบมากเลยนะคะส่วนกังหันลมเป็นเดคอเรชั่นเฉยๆนะคะไม่ได้นำลมมาใช้จริงส่วนบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยจะกรงนี้คืออะไรอะกรงนี้เป็นกรงให้ไก่ออกมาเดินนะคะจะมีไก่แล้วก็กันหมากัดไก่กันงูกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีตัวเงินตัวทองนะคะเราตามภาษาคนกรุงเทพเนาะก็ถามว่าแบบเฮ้ยกันตัวเงินตัวทองหรือเปล่าแบบไม่ใช่ครับว่าที่นี่ไม่มีหนองน้ำนะคะไม่ได้มีตัวเงินตัวทองอะไรแล้วก็นี่แปลงผักถามมาดูน่ารักมากมุมนี้เหมือนกันนะคะนั่งกินนู่นนี่ได้แล้วก็ทางเดินเขาจะเชื่อมถึงกันหมดเลยดิชอบความแบบทางเดินเชื่อมถึงกันหมดเลยข้างใต้นี้เป็นปูนเป็นเหล็กหมดเลยนะคะใช้ไม้แบมบูไม้ไผ่เป็นเดคอเรชั่นเฉยๆเคมีซุ้มที่นั่งอยู่สารพัดที่เลยเนาะนี่ค่ะปุ๊กลุ๊กปุ๊กลุ๊กสวัสดีค่ะฮัลโหลโอเคตัดนิดนึงพามาดูในร้านค้าของเขาดีกว่าแล้วก็จะขอให้ถอดรองเท้าแล้วก็ถ้าจะหยิบของเขาหนูดีว่าควรที่จะใช้แอลกอฮอล์เจลเหมือนกันเนาะนี่ค่ะของก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอุดหนุนได้ชอบความใช้ดอกหญ้าแทนแบบหางนกกระจอกเทศอะไรประมาณนี้นะคะนี่เก้าอี้เซตเนี้ยน่ารักหนูดีว่าเก้าอี้ไหวแล้วก็จากตรงนี้มองไปก็เห็นซุ้มอาหารเช้าของเราเวลาเดินกลับห้องพักก็จะเป็นแบบทางเดินแบบนั้นนะคะทางเดินแบบเป็นยกหมดเลยค่ะเป็นเรสหมดเลยThank you.
ของเดคอเรชั่นที่เป็นสีธรรมชาติหมดเลยน่ารักมากราคาก็ดีรู้สึกว่าเป็นราคาที่น่ารักมากเลยนะเอ็นดูเนาะชอบความลูกมะพร้าวแล้วเอามาทำเป็นปลามาดูว่าอันนั้นเป็นของโต๊ะหนูดีหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่แล้วมีข้าวต้มด้วยอันนี้เป็นข้าวต้มน่าจะสั่งได้เพราะของโรดีรู้สึกเขาเสิร์ฟมาเป็นขนมจีนสามน้ำนะคะเดี๋ยวขับไปดูโอเคพี่พอเป็นไงบ้างคะประสบการณ์มาบ้านไร่ไออรุณเมื่อวานนี้เจอคุณเบสเป็นไงบ้างน่ารักดีนะครับคุยกันอยู่นานเท่าไหร่ชั่วโมงคุณเบสยืนน่าจะนานมากคุณเบสมายืนคุยกับเราเนาะยืนด้วยค่ะเนาะโซเชียลดิสเทนซิ่งว่าคาดหน้ากากแล้วคุยกันเป็นไงบ้างคะความประทับใจกับบ้านไร่ไออรุณพี่ได้เห็นบ้านเห็นการออกแบบเห็นได้กินอาหารเขาเซตเบลเริ่มเทิมอาหารที่มีดอกไม้จัดมารู้สึกยังไงบ้างคือเขาเป็นคนที่สนใจรายละเอียดและใส่ใจในรายละเอียดเยอะมากครับซึ่งมันโชว์มาในทั้งทางด้านการดีไซน์ของที่พักของเขาแล้วก็การดีไซน์สิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นอาหารเนี่ยครับจะมีการมีดอกไม้มาประดับมีการคาดโดยใช้เป็นหญ้าหรืออะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะซึ่งแม้กระทั่งฟางน้องโก๋ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นก็คือก็จะวางเสิร์ฟมานะแต่นี่คือมีการมัดมีการรวมโดยใช้หญ้าซึ่งมันก็บอกให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากนะในการใช้หลอดในการใช้เนี่ยหลอดใช้หลอดแล้วก็การที่จะลดการใช้พลาสติกนะฮะซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นสิ่งที่ progressive thinking มากแล้วก็ทุกคนควรจะทำแบบนี้ฮะในสภาวะที่ตอนนี้โลกก็คือจมไปด้วยขยะแล้วครับคือผู้ประกอบการทุกคนควรจะใส่ใจแล้วเขาก็ถึงแม้ว่ารายได้เขาตกในช่วงโควิดหรืออะไรเนี้ยเขาก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ของเขานะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเนี่ยเขายังไงเขาก็ยังเสียเงินค่าซื้อหลอดกระดาษหรืออะไรที่มันอาจจะแบบแพงกว่าเนี่ยถ้าเขาอาจจะหันไปใช้พลาสติกลดคอสได้มากกว่าแต่เขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นคือต้องชื่นชมครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ไม่compromise ต่อ belief ก็คือความเชื่อของเขาในการที่ในสิ่งที่เขาจะทำอันนี้ก็คือต้องชมเชยเขาในด้านนี้ครับใช่แล้วพี่พงศ์ไม่ได้รู้จักที่นี่มาก่อนใช่ไหมดิชวนมาแล้วก็ความรู้สึกก่อนมาถึงกับหลังมาถึงต่างกันเยอะไหมมีเวลาให้1นาทีก่อนคลิปจะจบก็เห็นตาม Instagram ตามรูปที่หนูดีโชว์ให้ผมเห็นนะก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ก็คือผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่าผู้หญิงก็จะชอบอะไรที่สวยๆงามๆมีดอกไม้มีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในด้านของผมก็คือผมก็เข้าใจนะครับว่าสิ่งนี้มันถ่ายรูปสวยมากอะไรมากแล้วก็มันก็ผมก็ชอบในรายละเอียดที่เขาทำออกมาครับก็รู้สึกว่าในฐานะผู้ชายคนหนึ่งโอเคใช่ไหมกับคอนเซ็ปต์ที่อยู่ข้างหลังความสวยงามเหล่านี้คือโอเคมากๆเลยครับเนาะน่ารักมากๆคุณเบสน่ารักมากติดดิน down to earth มากเนาะแล้วก็พยายามเป็นคนที่พยายามมากใช่เป็นคนที่มีความพยายามมากแล้วเขาก็เหมือนกับเขามีวิชั่นของเขาที่เขาอยากให้มันออกมาเป็นในลักษณะนี้แล้วเขาก็ทำจนมันสำเร็จซึ่งอันนี้ใช้ความพยายามและใช้ความอดทนมากครับโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ optimal ไม่เข้าข้างเนาะโอเคเลยพี่โพจะไปเอาคอมมานั่งทำงานตรงนี้แล้วใช่ไหมจ๊ะเขามี Wi-Fi ให้ด้วยมี Wi-Fi เฉพาะช่วงในย่านนี้นะในรีเจนของในล็อบบี้ของเขาเนี่ยครับใช่เนาะอยู่ในห้องจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยไปเลยเนาะโอเคเลยค่ะขอบคุณที่ให้ยอมให้สัมภาษณ์นะคะและยอมออกกล้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมกินอาหารละค่ะสวัสดีค่ะ